โอ้โหสุดยอดมากเลยอะหมอกแบบหนามากอันนี้คือเราไปเส้นทางเดินธรรมชาติอ่างกานะครับดูแบบหมอกเยอะมากอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวพามาดูด้านนี้นี่อ่างกาเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะก็จะมีแบบหลากหลายเลยข้าวตอกฤาษีกุหลาบพันปีนกเดินดงอบเทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขามีแบบว่าระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรนะในการเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปแบบตามกรุ๊ปเราไปเรื่อยๆเนี่ยยาวไปอู้หมอกเยอะมากโอ้ยหนาวสวยดีโอเคให้ทุกคนดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับจะได้พาเดิน เหมือนมาด้วยกันหนาวไปเดินดูดีกว่าว่าจะอันนี้คือเดี๋ยวจะถ่ายยาวๆไปเลยนะทุกคนให้ดูยาวๆไปเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะบนดอยอินทนนท์เนี่ยก็เดินตามกันไปเรื่อยๆโอ้ดูสวยมากหมอกเยอะมากเขาก็เดินไปไปนะไม่ไปแล้วนะขอเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวไปโอเคตามไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอเคโอเคคอยดีๆนะใครชวนอยากตามนะนี่เขาก็จะมีแบบว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับอู้ตรงนี้สวยมากดูวิววิวสวยมากทุกคนดูบรรยากาศแบบโอ้หมอกอลังการมากหมอกแบบสุดยอดมากอ่ะโอ้ไปเดี๋ยวขอถ่ายแบบยาวๆแบบไม่ขัดเลยแล้วกันเนาะคือจะได้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันเลยว่าของจริงเป็นยังไงคือไม่ได้เป็นการตัดต่อก็ถ่ายยาวๆไปเลยให้ทุกคนเห็นไปพร้อมกันป่าดึกดำบรรพ์ป่าดึกดำบรรพ์ประตูสู่หิมาลัยโอ้ยุ้ยยังไม่ได้ลงมาใช่ไหมโอ้เห็นยุ้ยอยู่ข้างบนยุ้ยอยู่ข้างบนอ๋อนี่เขามีแบบมุมให้เราอ่านข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับทะโลต้นไม้ยักษ์ใหญ่ในป่าเมฆนะครับนี่เลยโอ้ต้นใหญ่จริงอ่ะเนี่ยต้นไม้ยักษ์ใหญ่จริงดูโอ้ดูอลังการมากเลยด้านบนทุกคนหนูให้ดูโอ้อ๋อมันเป็นแบบเห็นไหมมันเป็นใบไม้มันจะแยกๆกันมันจะแบบโอ้ตรงนี้ก็สวยสวยจังดูบรรยากาศไปไปขวาตรงนี้ได้ยืนคนละฝั่งได้เลยจ้ะทำไมรีบไปทางออกเดี๋ยวเก็บภาพไม่รู้ว่ามีนี่ทางนี้เราเข้าไปทางนี้ก่อนถูกแล้วทางนี้ก่อนผมนี่เข้าไปทางนี้เข้าไปนี้ถูกต้องถูกไปเดินก่อนทางนั้นเดี๋ยวผมขอเดินก่อนโอ้สวยสวยดีนะทุกคนโอ้ยหมอกแบบเยอะมากอะนี่ให้ดูบรรยากาศผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้จะยาวขนาดไหนแต่ว่าจะไม่ตัดนะครับจะยาวไปเป็นธรรมชาติเลยจะได้รู้ว่าแบบเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยมีแบบเฟิร์นมีมอดมีอะไรอย่างเงี้ยดูตามต้นไม้โอ้นู่นเนี่ยอ๋อต้นไม้แบบ เป็นธรรมชาติมากเลยนะชิลมากหมอกก็เยอะอุ้ยเนี่ยเดินยาวไปโอ้ด้านนี้ก็ข้าวตอกฤาษีนะครับแหล่งกักเก็บน้ำของผืนป่านะครับข้าวตอกฤาษีอ๋อเนี่ยด้านล่างนี่ก็จะแบบโอ้ดูแบบอลังการเหมือนป่าดึกดำบรรพ์มากเลยเหมือนป่าในหนังอะในแบบหนังฝรั่งอะไรเงี้ยสวยมากอันนี้น่าจะเป็นกุหลาบพันปีใช่ปะนี่ใช่ใช่อันนี้เป็นกุหลาบพันปีหมุดหมายเขาบอกหมุดหมายนะหมุดหมายสำคัญของนกกินปลีอุ้ยอ๋อมีมุมถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพามาดูมุมนี้คือป่าพรุภูเขาบนยอดดอยสูงที่สุดของไทยนะครับมันก็จะมีกุหลาบพันปีเอื้องเผ็ดมาหรือผักไผ่น้ำหญ้าคมบางก่อตาหมูนี่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกว่าต้นไหนเป็นต้นไหนมืดมากบรรยากาศเขาก็จะประมาณนี้สวยดีสวยดีเวลาเราเดินไปด้านหน้าต่อเนื่องเดินไปเดินไปก็เขาก็จะบรรยากาศสวยงามมากเดี๋ยวเดินตามกลุ่มเราไปอันนี้คือเป็น น่าจะเป็นกลุ่มเดียวในวันช่วงนี้ที่เดินนะสะพานเขาทำใหม่นะทุกคนเดินสบายๆนะชิวๆเนี่ยใครมาอย่าลืมมาเดินนะตรงแบบว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะครับฟินมากคือถ้าสู้ว่าเราไปเดินที่กิ่วแม่ปานเนี่ยตรงนั้นก็คือแบบเป็นป่ามันจะแบบเป็นเดินตามพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีถ้าฝนตกอะไรเงี้ยอาจจะเดินไม่ได้แต่ว่าที่เนี่ยที่อ่างกาเนี่ยเขาจะเป็นสะพานไม้อย่างนี้แล้วก็จะเดินง่ายนะครับฝนไม่ตกมันก็เหมือนฝนตกนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกันนะตอนนี้แมสเปียกใส่แมสเปียกหมดเลยจุด 5วิถีพืชอิงอาศัยเอกลักษณ์ของป่าเมฆนะครับก็เหมือนแบบเป็นพวกเป็นมอสเป็นเฟิร์นเป็นอะไรอย่างงี้นะเต็มเลยมีป้ายแบบให้ดูตลอดทางโอ้ยสุดยอดมากเลยคือแบบของจริงมันจะสวยมากเลยคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันสวยขนาดไหนนะของจริงกับการถ่ายออกไปเนี่ยบางครั้งคือมันไม่เหมือนกันนะของจริงมองด้วยตาเปล่าอ่ะกับการถ่ายผ่านเลนส์อย่างเงี้ยคือมันก็ให้ความรู้สึกต่างกันนะแต่พอเรามาสัมผัสจริงๆแล้วเราจะเห็นอนูเล็กๆของละอองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้คือสะพานยังใหม่อยู่เลยนะอีกไม่นานไม้ตรงนี้ก็น่าจะแบบมีพวกมอสมีเฟิร์นมีอะไรมาเกาะแล้วเดินไปเรื่อยๆเขาจะประมาณกิโลเมตรนึงนะครับเดินชิวๆอ่ะแต่ถ้าใครจะมาให้ใส่รองเท้าผ้าใบนะนี่อันนี้จุดที่ 6 นกชอบหนาวนกชอบหนาวตัวชี้วัดระบบนิเวศอ่างกานะครับมีนกแบบนกเดินดงอกเทาแล้วก็มีนกกระทาดงคอสีแสดนกจู๋เต้นจิ๋วนกกินปลีหางยาวเขียวเขามีแบบหลายนกนะนกชิลมากอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยบรรยากาศมันดีมากเลยอากาศก็เย็นสบายนี่จุดที่ 7นะครับอาณาจักรสัตว์นะครับมีกระทั่งภูพิงไม่รู้จักเลยอะหมูน้ำดอยอ่างกาปาดดอยอินทนนท์กบนิ้วปาดอินทนนท์นะครับแล้วก็อึ่งกรายอินทนนท์อาณาจักรนะกลางผืนป่าอ่างกานะครับเดินไปเรื่อยๆนี่เลยไม่รู้ว่า ภาพจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ซันใช้กล้องอันใหม่ในการถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าภาพเสียงจะดีหรือเปล่านะทำไมมันแบบดูมืดๆดูอึมครึมจังอ๋ออันนี้เป็นแบบทางน่าจะเป็นทางเดิมที่เขาเดินไปนะเป็นทางเดิมมีแบบอันนี้เป็นจุดที่8นะครับนี่จุดที่8เป็นต้นกำเนิดน้ำต้นกำเนิดชีวิตนะครับด้วยความสูงกว่า 2,550 เมตรจากระดับน้ำทะเลของที่นี่เรือนยอดของต้นไม้แต่ระดับการก่อตัวของเมฆรับความชุ่มชื้นจากเมฆโดยตรงพื้นป่าจงชุ่มชื้นตลอดเวลาไปเดินต่อนี่ สวยมากได้มาเที่ยวกันนะคะนี่ดูสวยมากเลยสวยจริงอยากให้ทุกคนแบบมาท่องเที่ยวไทยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนี่คือเราจะถ่ายยาวๆไปอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาสำหรับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาหรือยังไม่มีเวลามาก็ซันก็จะใช้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นตัวแทนของทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูชมบรรยากาศเพราะว่าแบบถ้าใครที่มีโอกาสมาก็อยากให้มาสัมผัสด้วยตนเองนะครับแต่ว่าถ้าใครนี่ไม่มีโอกาสมาจริงๆเนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับก็จะแบบพาดูบรรยากาศโดยรอบนะนี่มีแบบจุด9สมดุลนิเวศบนพื้นป่านะครับหนาวแมลงหางดีดด้วงครามอินทนนท์ราทำลายแมลงโหมีราทำลายแมลงตรงนี้ด้วยแล้วก็มีปลวกมีไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับโหสวยอ่ะอันนี้คือห้ามปีนป่ายคือต้นไม้ที่เนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าแบบเฮ้ยต้นใหญ่หรือว่าก้านใหญ่มันผุมากเลยนะเพราะบางทีเดินผ่านไปอ่ะกิ่งใหญ่ๆมันก็ร่วงลงเพราะว่าแบบบางทีมันตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีมอสมีเฟิร์นอะไรเกาะอยู่นะครับโอ้ยดูผืนป่าสุดยอดหมอกหมอกแน่นมากตอนนี้หัวเปียกหมดแล้วเนี่ยจุดที่10ป่าซ่อมป่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติป่าบริเวณนี้เคยมีต้นไม้ใหญ่ถูกลมพายุโค่นล้มถึง2ครั้งเมื่อต้นไม้ล้มลงก่อให้เกิดพื้นป่าที่ว่างแสงแดดส่องถึงทำให้อุณหภูมิดินสูงขึ้นความชื้นลดลงเกิดเป็นสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับสิ่งมีชีวิตคือตอนนี้ คางแข็งพูดไม่ค่อยถนัดพูดไม่ค่อยชัดมันประมาณแบบ8องศาอุณหภูมิเดินไปอ๋อนี่เขามีอันนี้ด้วยต้นเหมือดคนเหรอต้นเหมือดคนใช่ไหมน่าจะใช่ต้นเหมือดคนโหนี่แบบบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเป็นวันเทคนะเป็นแบบว่าลองช็อตนะอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณกี่นาทีแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินชมไปเรื่อยๆนะให้ดูบรรยากาศด้วยกันโอ้ยเนี่ยมีเหมือนแบบมีเห็ดด้วยทุกคนเนี่ยมีเห็ดเกิดตามต้นไม้ดูอันนี้ก็กลุ่มที่มาด้วยกันเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับยูทูบเบอร์ถ่ายพวกเราหน่อยสิโอ้โหขึ้นไปนั่งบนนี้เปล่าน้องนุ่นน้องนุ่นขึ้นไปโอ้โหหันหน้ามาน้องนุ่นขึ้นไปนั่งบนนี้ขึ้นไปนั่งเลยพี่กบบอกให้นุ่นขึ้นไปนั่งบนนี้ไปทางนี้โซน11นะครับ มรดกธรรมชาติสู่จิตสำนึกร่วมดูแลรักษาป่าอ๋อไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรเลยถ่ายตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวจะตกอ๋อเราต้องไปเราน่าจะต้องไปฝั่งซ้ายแน่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราจะไปแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะไปโผล่เมื่อกี้อันนี้ทางอ๋อเราไปทางนี้เหรอใช่ใช่ใช่อันนี้มันน่าจะวนที่เดิมอันนี้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อไปเจอตรงนั้นนู้นนี่ไงที่เรามาเมื่อกี้เราออกมาแล้วเนี่ยเราออกมาแล้วออกมาแล้วอ้าวอ๋อใช่เราวนออกมาเพราะมันมีทางเข้าหลายทางมั้งคะดูตรงนี้บ้างแต่เมื่อกี้เราเข้าตรงนี้ไม่ใช่ไหนดูอ๋อนี่อ๋อพี่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่แค่ตรงนี้เองเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเขาไม่ได้ไปไกลเนี่ยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คือตรงนี้หมดแล้วใช่เราคิดว่าแบบเดินไกลเนี่ยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หน่อยเดียวนี่มีแบบมาไหว้บรรยากาศดีมากเลยก็จะใช้เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ10เราเดินเล่นๆเดินไปเรื่อยๆก็ประมาณ17นาทีนะครับก็ตีไปไม่เกินสัก20นาทีแล้วกันนี่ป่านี้ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่พาไปเดินตรงอ่างกานะเนี่ยเขาจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะครับก็เดินประมาณ20นาทีนะครับเนี่ยหมอกเยอะมากคือตอนนี้จะ10 โมงแล้วมั้งแต่ว่าดูหมอกวันนี้น่าจะมีหมอกทั้งวันเนี่ยทุกคน